สวัสดีครับคริสโตเฟอร์เองนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่175ของเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Crusader ดูทรงแล้วดูจากเกราะที่ใส่น่าจะเป็น Aegis of Valor นะโอเคเราเข้าไปดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างป่ะดูเซตกันก่อนโอเคครับเซตที่ใส่เป็น Aegis of Valor จริงด้วยแต่ว่ามีเซตแค่4ชิ้นน่ะ1 2 3 4นะ4ชิ้นมีแหวนลดเซตแต่พอใส่แค่4ชิ้นเลยไม่ได้เซตโบนัสที่6โอเคไม่เป็นไรเซตโบนัส4ชิ้นมีโจมตีด้วย Fist of HeavenEmpower Skill Heaven's Fury ดีล 100% damage เพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี่ยแหละสแต็กได้สูงสุด3ครั้งแสดงว่าน่าจะโจมตีได้เพิ่มขึ้น 300% แล้วก็ Fist of Heaven Return 5 Wrath คืน Wrath มาให้5นะฮะทุกครั้งที่โจมตีและ Reduce Damage Taken 1%สแต็กได้สูงสุด50ครั้งแปลว่าต้องใช้รัวๆเลยเนี่ยโอเคนี่คือส่วนของ Fist of Heaven น่าจะใช้ Fist of Heaven โจมตีเป็นหลักนี่หนึ่ง Fist of Heaven ใช่เพราะว่าในคิวบ์เรามี Dark Light และมี Cassette Court of Righteousness Fist of Heaven ลด Cost 40% และดีล damage เพิ่มขึ้น 170% เป็นสกิลหลักเลยแน่นอนช่องที่3เป็น Ring of Royal Gunder เพราะงั้นลดเซตแต่ว่ามันมี4ชิ้นไงเสียดายถ้าชิ้นสุดท้ายนี่เป็นบูทของ Aegis of Valor นี่จะได้6ชิ้นก็สบายเลยโอเคและตรงนี้มี2ชิ้นนะฮะมี Orc High Authority 2ชิ้นเพราะงั้นได้โบนัสแบบเต็มๆ3ชิ้นและเรามีนี่ Novel Fervor Set Steel Charge นะฮะเพิ่มระยะเวลาควบ Steel Charge 2วิแล้วก็หากโจมตีและฆ่าศัตรูได้จะได้ลด Steel Charge 1วินาทีแสดงว่าได้ควบรัวๆเลยโอเคเราจะได้100 damage ระหว่างที่ใช้ Steel Charge เพิ่ม 100% damage ระหว่างใช้ Steel Charge ด้วยน่าสนใจแต่หลักๆก็คือนี่แหละ Fist of Heaven แล้วก็ควบแล้วเราก็มีนี่ Shield Glare Divine Verdict ศัตรูที่โดน Bind โดน damage เพิ่มขึ้น 20% เป็น damage amplifier แน่นอนใช้กับ Elite มี Heaven's Fury อย่างที่บอกถ้าใช้ Fist of Heaven แล้วมันจะ Amplify Damage ให้ Heaven's Fury เพิ่มขึ้น Law of Valor อันนี้ไม่ต้องสืบใช้ประจำ Critical เนี่ย Rune แล้วก็ Akarat Champion Hasteful เพิ่ม Attack Speed ระหว่างแปลงร่าง Akarat Champion Heavenly Strength ถึง2มือได้ในมือเดียวโอเคTowering Shield อันนี้เหมือนเอามาใช้ลดลดคูลดาวน์ของ Shield Glare Holy Cause นี่เพิ่ม damage 10% แต่เราไม่มี damage Holy เป็นหลักเพราะงั้นไม่ชัวร์ว่าจะใช้โจมตีเพื่อดูดเลือดนะน่าจะเอาแค่เพิ่ม damage แล้วก็ Vigilant Reduce all non-physical อะไรที่ไม่ใช่ physical damageTaken นี่ reduce 20% okay. หลักๆก็น่าจะเป็น Rush แหละแล้วพยายามสะสมตัว damage reduce damage โอเคครับน่าจะเป็น Elite Rush แล้วล่ะคราวนี้ป่ะลุยมา
คิวแกไปก่อนนี่ไงเจ๋งตัว reduce damage ถึง 50 แล้วด้วยง้ออีกแชมเปี้ยนอุ๊ย2ตีเลยนี่หว่าต้องเล่นละต้องเล่นละอย่างนี้ได้1ตีโอ้2ตายไปแล้ว2ตีนี่หว่าโอเคเหลือเฟือพาวเวอร์อยู่ตรงนี้ชีวิตตรงนี้มาเก็บก่อนน่าจะสบายกว่ามาแต่ชีวิตก็สบายดีนะฮะมอสมอสก็ได้ใช้กับ2ตีเหลือหน้าเวลาเหลือเฟือเลยเพราะคิวมันทำดาเมจไม่เข้านั่นแหละโอเคกว้างเอ้ยก้างของคอไปอีกหนึ่งดูสิคุณดุยน่าจะมีอีลิตเด็กเจอแล้วโอ้เวลาเหลือเฟือมากเหลือเฟือมากมากอู้สองตีติดจบครับอุ้ยเกิดละเอ้ยไม่ใช่ดิริฟการ์เดียนโอ้กอมใส่ด้วยทุกอย่างที่มีเลยเนี่ยดูสิใครจะถึงกันนี่แหละยอดเยี่ยมโอ้4นาทีเอง4นาทีเวลาใช้ได้เลยเมื่อกี้เวลาก็เหลือเฟือเถอะโอเคครับนั่นคือทั้งหมดของ Challenge Drift สัปดาห์นี้ครับสรุปว่าเป็นบอสรัชนั่นแหละก็หลักๆเลยคือรัชแล้วใช้ Fist of the Heaven เพื่อเพิ่มdamage ให้ Heaven's Fury แล้วก็เพิ่มdamage reduction ให้กับตัวเราแล้วมี shield glare เป็น damage amplifier law of valor ก็ด้วย critical akara champion ก็ด้วย hesu และถ้าสมมุติติดคูลดาวน์ของ seed charge ก็ค่าหมอนแค่นั้นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของchallenge drift สัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปนั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมื่อ Sanctuary ต้องการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ